พาไปดูเหตุตื่นเต้นที่จังหวัดชัยภูมิกันหน่อยนะครับนี่ก็เนื่องจากว่าไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันฝนมันตกแล้วก็น้ำป่าเนี่ยมันหลากลงมาทำให้ในพื้นที่ภูเขียวเนี่ยน้ำมันหลากชนิดที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับแล้วมีรถของคนต่างถิ่นขับเข้ามาเจอกระแสน้ำป่ามีคนติดอยู่ในรถด้วยครับไปยังไงดีล่ะทีเนี้ยดูจากสภาพรถที่มันหมุนที่มันลอยแบบนี้แล้วนะคุณไปไม่ได้แล้วเนี่ยขับมาอยู่ตรงดงเนี่ยน้ำล้อมไปหมดแล้วถ้าเราเป็นคนขับเราก็คงคิดว่าจะเอายังไงเราจะสละรถไหมสละเรือไหมแล้วก็เอาชีวิตรอดก่อนไหมหรือยังไงดีหรือเราจะลอยไปกับรถคุณผู้ชมเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเห็นแล้วเขาต้องเข้ามาช่วยนะเขากลัวว่ารถเนี่ยจะไหลไปตามน้ำแล้วมันจะเป็นอันตรายกับคนขับที่อยู่ข้างในยังดีที่เปิดกระจกรถได้นะเพราะว่ามันไม่ได้จมน้ำทั้งหมดใช่ไหมครับแต่มันก็ไปครึ่งคันแล้วอ่ะเนี่ยเขาก็ปีนออกมาจากกระจกเมื่อกี้ที่เปิดอ่ะหย่อนเชือกคุณพี่จับเชือกดีๆนะจับให้มั่นล่ะเพราะน้ำมันกำลังไหลแรงเลยสุดท้ายต้องค่อยๆดึงค่อยๆเดินออกมาคุณผู้ชมเหตุการณ์ในครั้งนี้พี่เสื้อม่วงคนนี้เป็นคนนอกพื้นที่ครับขับรถเข้ามาในพื้นที่ภูเขียวจะไปทำธุระปรากฏว่าเส้นทางที่พี่เขาใช้เนี่ยกำลังขับไปแล้วน้ำป่ามันหลากมาพอดีพอมันหลากมันไม่มีสัญญาณไงไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนพอมันหลากปุ๊บระดับน้ำมันก็เพิ่มขึ้นอย่างเร็วจนรถเนี่ยไม่ได้อยู่บนถนนแล้วมันถูกน้ำดันมันลอยเลยรถมันก็ลอยไปตามน้ำอย่างที่เราเห็นนี่ก็ต้องช่วยคนขับที่ติดข้างในออกมาสุดท้ายช่วยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็หลังจากที่เดินออกมาแล้วเนี่ยต้องโทรเรียกญาติให้มารับกลับบ้านนะรถคันนี้ก็ไม่น่าจะลอยไปไหนไกลก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละแต่ทีนี้ชาวบ้านครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าน้ำป่าจากเทือกเขาเขียวเนี่ยมันทะลักลงมาท่วมพื้นที่หมู่บ้านแล้วน้ำมาอย่างเร็วแรงด้วยอ่ะดูดิมาแบบเนี้ยแล้วครั้งนี้เหตุการณ์ที่เราเห็นคลิปนี้คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์น้ำที่ท่วมในพื้นที่หนักที่สุดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้นะครับเอาอยู่แล้วแค่รถกระบะเนี่ยเป็นห่วงแทนเลยอ่ะเนี่ยกลัวมันจอยไปตามน้ำคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือตรงสี่แยกก็เรียกว่าแยกทกสสาขาภูเขียวแล้วน้ำที่เห็นเนี่ยประมาณครึ่งเมตร 50-60 เซนน่ะแล้วหยุดจะต้านแรงน้ำได้นานแค่ไหนเอาล่ะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านก็ตกอกตกใจกันเมื่อวานนี้นะครับส่วนภาพรวมของทั้งจังหวัดชัยภูมิจริงๆก่อนหน้านี้ก็เจอพายุซัดไปรอบนึงแล้วก็ท่วมกันหลายพื้นที่แล้วมาเจอรอบนี้อีกทั้งน้ำป่าทั้งน้ำฝนเนี่ยลงมาน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าฝนในพื้นที่ก็ยังคงตกโดยเฉพาะรอยต่อของพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเขื่อนจุฬาภรณ์ในอำเภอคอนสารอำเภอภูเขียวเกษตรสมบูรณ์รวมไปถึงจุดที่มีลำน้ำชีไหลผ่านเพราะตอนนี้น้ำชีก็ล้นตลิ่งแล้วมาท่วมพื้นที่ที่มันผ่านหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอหนองบัวแดงหนองบัวระเวบ้านข้าวจตุรัสแล้วก็ที่เนินสง่าชาวบ้านที่ชัยภูมิบอกว่าโอ้เจอสถานการณ์น้ำมันยังไม่คลี่คลายสักทีเนี่ยเป็นหลายสัปดาห์แล้วครับอมรินทร์ทีวี